ส่วนหนึ่งก็คือเรารู้อยู่แล้วว่าสวชุดใหม่เนี่ยเป็นเรียกว่าอะไรนะคะเป็นปัจจัยเป็นกลไกสำคัญของการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองให้สู่ระบอบประชาธิปไตยแล้วเราก็รู้ดีว่ามีสวมีคนซึ่งเข้าสู่การสมัครสวครั้งนี้เนี่ยด้วยเหตุผลในการที่จะเรียกว่าฟื้นฟูประชาธิปไตยแล้วก็เหตุผลหลักๆอันนึงเลยก็คือเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพราะนั้นก็เป็นเรื่องการมาพบปะเจอหน้าคนซึ่งร่วมอุดมการณ์นะคะโดยหลักการมันคือประมาณนั้นเป้าหมายหลักๆเลยของการจัดครั้งนี้ค่ะก่อนที่จะมีการเลือกวันพรุ่งนี้เนี่ยจริงๆวัตถุประสงค์อยากจะต้องการอะไรนอกจากการแบบมาเจอกันมาแบบทำความรู้จักหรือว่าอาจจะก็แนะนำตัวทำความรู้จักกันหาเจอหาเพื่อนร่วมอุดมการณ์ให้เจอเพราะว่าพอจริงๆกันคือจากระดับประเทศใช่ไหมคะพอจากระดับประเทศเนี่ยเอาเข้าจริงหลายคนก็ไม่ได้รู้จักกันเลยแล้วยิ่งข้ามกลุ่มอาชีพด้วยอะไรอย่างเงี้ยถ้าอย่างในจังหวัดเดียวกันบางทีต่อให้ข้ามกลุ่มอาชีพเขาก็ยังพอรู้กันเนาะว่าเอ๊ะใครเป็นใครใครตัวจริงใครตัวปลอมใครเป็นพวกเป็นเหลือบมาแฝงในกระบวนการตรงนี้แต่ว่าอันนี้เนี่ยเราคิดว่าก็เป็นโอกาสที่เรียกว่าอะไรคือมันก็มีกระแสข่าวเรื่องของบ้านใหญ่จัดตั้งอะไรเยอะนะคะส่วนหนึ่งคิดว่ามันก็มีคนซึ่งแบบสมัครแบบอิสระแล้วก็เขาก็มาโดยแบบว่ามาโดยเสื้อมาโดยเรื่อยๆแล้วเขาก็ผ่านเข้ามาสู่รอบจังหวัดทั้งโดยคุณสมบัติที่เขาได้รับการแบบยอมรับจากเพื่อนในจังหวัดหรือจากผู้สมัครอื่นๆในจังหวัดเนี่ยค่ะเราคิดว่าก็มาเจอเพื่อนร่วมอุดมการณ์ทำให้อย่างน้อยเขาไม่เคว้งเขาพอรู้ว่ามันก็มีคนซึ่งคิดเหมือนกันอยู่ในจำนวนซึ่งไม่น้อยไม่ได้แบบทำให้ปฏิบัติเรียกว่าคือไม่ทำให้ปรากฏการณ์บ้านใหญ่มันทำให้เขาฟอร์ค่ะแล้วเราจะมีการแลกเปลี่ยนกันยังไงบ้างคะไปในห้องเดี๋ยวอันนี้ขออุบไว้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวพอเสร็จงานแล้วคงทราบนะคะตอนนี้มันมีประเด็นเรื่องของการจับตากลโกงที่กกต.ออกมาเปิดเผย4รูปแบบทั้งการรวมกลุ่มการพักในที่เดียวกันอะไรพวกนี้ค่ะแล้วการจัดงานวันนี้อาจจะถูกบางส่วนอาจจะบางฝ่ายไปมองว่าจะเป็นล็อบบี้กันไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆถ้าโดยปริยะโดยถ้าดูตามกติกาเนี่ยล็อบบี้ไม่ผิดนะคะล็อบบี้ไม่เท่ากับหัวนะตอนนี้ถ้าฟังให้ชัดเนี่ยการหัวคือการที่มีการให้อามิสสินจ้างหรือการแบบว่าจูงใจด้วยการบอกว่าจะมีตำแหน่งหรืออะไรให้อันนั้นเนี่ยที่กกต.พูดชัดๆคือผิดและล็อบบี้โดยปริยายเนี่ยไม่ผิดเพราะนั้นส่วนหนึ่งก็คือเราคิดว่าการมาเจอกันของคนตรงนี้เนี่ยเขาก็อาจจะแนะนำตัวกันอาจจะพูดถึงสิ่งที่เป็นความหวังความฝันของแต่ละคนได้เราก็ยังรู้สึกว่านี่คือยังอยู่ในกติกาภายใต้กฎหมายส่วนเรื่องที่พักเนี่ยแต่ละคนต่างคนต่างมาค่ะของเราไม่ได้มีเพราะว่านี่ดิฉันเองก็ยังไม่ได้รู้จักหลายคนก็คิดว่าวันนี้น่าจะเป็นโอกาสได้เจอผู้สมัครที่มาจากทั่วประเทศหลายๆคน